เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปเป็นเรื่องเสียงและการได้ยินในข้อที่58นะคะก่อนอื่นเนี่ยเรามาอ่านโจทย์กันก่อนเลยค่ะในข้อนี้เนี่ยโจทย์บอกว่าในการทดลองสั่นพ้องของเสียงโดยใช้หลอดเรโซแนนซ์ถ้าความถี่ของเสียงเท่ากับ500เฮิรตซ์และความเร็วของคลื่นเสียงเท่ากับ340เมตรต่อวินาทีและค่อยๆเลื่อนตำแหน่งของลูกสูบพบว่าเกิดเสียงดังที่สุดครั้งแรกที่16เซนติเมตรจากปากหลอดตามหลักการคาดว่าเสียงดังที่สุดครั้งที่2จะเกิดขึ้นเมื่อลูกสูบอยู่ห่างจากปากหลอดเป็นระยะเท่าใดมาดูช้อยกันนะคะช้อยที่1 48เซนติเมตรช้อยที่2 50เซนติเมตรช้อยที่3 51เซนติเมตรและช้อยที่4 84เซนติเมตรค่ะสำหรับการคิดโจทย์ในข้อนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องดูว่าโจทย์ถามอะไรใช่ไหมคะซึ่งน้องๆจะเห็นว่าโจทย์ถามหาว่าในครั้งที่2เนี่ยตามหลักการแล้วเนี่ยลูกสูบจะอยู่ห่างจากปากหลอดเป็นระยะเท่าใดโดยที่เขาให้ลูกสูบที่ห่างจากปากหลอดโดยมีเสียงดังในครั้งแรกคือ16เซนติเมตรซึ่งในครั้งที่2เนี่ยเขาถามหาว่าจะเป็นเท่าไหร่แล้วน้องๆก็จะเห็นว่ามันเป็นครั้งที่ถัดกันเลยใช่ไหมคะดังนั้นถ้าพี่จะหาเนี่ยพี่จะได้ความสัมพันธ์ว่าเดลต้า L จะเท่ากับ L2 ลบ L1 เท่ากับแลมด้าส่วน2ซึ่งพี่ต้องการหา L2 ใช่ไหมคะเพราะพี่รู้แล้วว่า L1 คือ16เซนพี่ก็จะได้ว่า L2 จะเท่ากับ16บวกกับแลมด้าส่วน2โดยตรงนี้จะเป็นหน่วยเซนติเมตรเพราะว่า16ก็คือ L1 นะคะแล้วแค่ย้ายข้างไปนั่นเองทันนะต่อไปพี่จะหา L2 ใช่ไหมแสดงว่าตอนนี้พี่ต้องรู้ให้ได้ว่าแลมด้ามีค่าเท่าไหร่โดยน้องๆดูจากโจทย์สิโจทย์เขาให้อะไรมาอีกคะเขาให้ความถี่มาว่าความถี่เนี่ยเท่ากับ500เฮิรตซ์และเขาก็ให้ความเร็วคลื่นมาว่ามันคือ340วินาทีดังนั้นจากตรงนี้เนี่ยพี่ก็จะได้ว่าจาก V เท่ากับ F แลมด้าจะได้แลมด้าเท่ากับ V ส่วน Fซึ่งนั่นก็คือ340หาร500มันก็จะมีค่าแลมด้าเนี่ยเท่าตรงนี้นะคะจะเป็น0.68 ใช่ไหมคะเอา2คูณทั้งเศษและส่วนมันจะเป็น68ส่วน100ใช่ไหมถ้าคูณ2ทั้งเศษและส่วนมันก็คือ 0.68 เมตรนั่นเองค่ะซึ่งแลมด้าเท่ากับ 0.68 เมตรมันมีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับ68เซนติเมตรนั่นเองค่ะตอนนี้พี่จึงได้แล้วว่าแลมด้าคือ68เซนติเมตรจากนั้นก็นำไปแทนในนี้ค่ะแลมด้าคือ68เซนนี่ไงเป็นหน่วยเซนอยู่ด้วยแล้วก็ใช้ได้เลยแล้วเมื่อคิดเลขออกมามันจะเป็น16บวกกับ34เซนติเมตรซึ่งรวมกันแล้วก็จะเท่ากับ50เซนติเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นในข้อนี้เนี่ย L2 เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ50เซนติเมตรก็คือลูกสูบเนี่ยในครั้งที่2นะคะลูกสูบจะอยู่ห่างจากปากหลอดเป็นระยะ50เซนติเมตรก็พบว่าตรงกับช้อยที่2ในข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2นะคะทันนะงั้นเรามาสรุปกันนิดนึงค่ะในข้อนี้เนี่ยโจทย์ถามหาว่าครั้งที่2เนี่ยจะเกิดการที่เสียงดังครั้งที่สุดในครั้งที่2เนี่ยจะอยู่ห่างลูกสูบจะห่างจากปากหลอดเป็นระยะเท่าใดนั่นก็คือหา L2 โดยเขาให้ครั้งที่1มาแล้วว่าเป็น L1 น้องๆจะเห็นว่ามันถัดกันพี่จึงเลือกใช้สูตรนี้ได้สูตรนี้นะคะและเมื่อเรานำไปแทนเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่ต้องหาให้ได้ว่าแลมด้ามีค่าเท่าไหร่จึงจะหา L2 ได้แต่เขาให้ความถี่และความเร็วมาละพี่ก็เลยหาแลมด้าได้นั่นเองก็มีค่าเท่ากับ 0.68 เมตรหรือมันก็คือ68เซนติเมตรค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยพี่ก็นำไปแทนใช่ไหมคะเมื่อนำไปแทนแล้วเนี่ยคิดเลขออกมาน้องๆก็จะได้ว่า L2 เท่ากับ50เซนติเมตรดังนั้น
ลูกสูบก็จะอยู่ห่างจากปลายหลอดเป็นระยะ50ซมค่ะในครั้งที่2ก็เลยตอบช้อยที่2นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความดูไปกินไอติมไปก็เพลินนี่นะ